อาตมาได้ไปดูคนฝึกลิงเขาฝึกเขามีความเพียรวิทยาลัยฝึกลิงจับลิงมามัดคอเสร็จมัดใส่เอวนี่โยมเจ้าของมัดลิงใส่เอาสอดเข็มขัดใส่สะคอลิงลิงไปไหนไม่ได้เจ้าของเอามะพร้าวยันหน้าลิงลิงมันกลัวมะพร้าวยันหน้าผักเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าว่าไงลิงมันกลัวมะพร้าวยันหน้ามันลิงเอาใหญ่ที่หมุนหมุนเอ้าเอ้าว่าไงเอาออกเสร็จแล้วก็ให้มันเสร็จแล้วก็อีกสักพักหนึ่งแล้วก็เอามะพร้าวดึงมะพร้าวเข้ามาหาลิงยกก้นมะพร้าวลิงก็กลัวมะพร้าวยันหน้าผักเอ้าผักเสร็จเรียบร้อยให้หมุนเรียกลิงมันเห็นลูกมะพร้าวแต่มันหมุนเลยหมุนใหญ่เลยนี่ลิงมันอยู่บนต้นไม้จับมาฝึกได้ฝึกและสามารถที่จะใช้ให้ลิงขึ้นต้นมะพร้าวเอามาผักต้นมะพร้าวลงมาได้ฉันใดแต่จิตของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ายากกว่านั้นแหละหลายแสนเท่าแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าฝึกได้แต่คนที่ฝึกจิตของตนเองได้เนี่ยเป็นคนประเสริฐสูงสุดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทันโตเศรษฐโถมนุสเสสุในมวลหมู่มนุษย์ผู้ฝึกจิตเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนี่ขนาดเราเดินจงกรมนะวัน12ชั่วโมงนะเนี่ยที่มาปฏิบัติเนี่ยนี่เริ่มจะถอยแล้วนะโอ้ปวดขาเหลือเกินนั่งก็ปวดหลังไหวหรือเปล่าวะเนี่ยยังจะท้อตัวเองแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรเลยนั่งก็อยู่ในห้องแอร์แดดก็ไม่ถูกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายในเรื่องการทำความดีนะมันพายเรือทวนกระแสฝึกยากนะฝึกยากอย่างน้อยที่สุดให้สติมันรู้หรือยังว่าวิปัสสนาเกิดที่ไหนเราเริ่มเข้าปฏิบัติมา3วันแล้วนะเนี่ยใกล้แล้วนะครึ่งทางแล้วพรุ่งนี้ก็4แล้วครึ่งทางแล้วรู้อะไรสักนิดหนึ่งหรือเปล่าว่าอะไรคือตัวกรรมฐานอะไรคือตัววิปัสสนาแต่ถ้าไม่รู้มันต้องมาเข้าต่อไปอีกปีต่อไปเดือนต่อไปนะปีนี้ไม่รู้ปีนี้รู้วิปัสสนารู้กรรมฐานถ้าไม่เข้าใจปีนี้ปีหน้าก็ไม่ต้องมาเข้าใหม่อีกปีหน้าไม่เข้าใจก็ปีต่อไปอีกใช่ไหมปีต่อไปชาตินี้ไม่เข้าใจชาติหน้ามาอีกมาปฏิบัติต่อมันจะได้เริ่มทำความเพียรกันไม่ท้อนะสู้การปฏิบัติธรรมพระเถระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลหลานของพระเจ้าพิมพิสารชื่อว่าโสนะเป็นลูกพระมหากษัตริย์มีความอัศจรรย์เกิดขึ้นมามีขนบนฝ่าเท้าเท้านุ่มแล้วมีขนขึ้นฝ่าเท้ามันเป็นเรื่องแปลกอัศจรรย์คนทั้งหลายก็แตกตื่นกันคนอะไรมีขนที่ฝ่าเท้าเป็นคนมีบุญเป็นลูกกษัตริย์เวลาโกรธพวกสนมหญิงสาวใช้เดี๋ยวฉันจะเหยียบพื้นดินแล้วนะนะพูดประชดเดี๋ยวฉันจะเหยียบพื้นดินแสดงว่าเกิดมาไม่เคยเหยียบพื้นดินเลยอยู่บนแต่ปราสาทวันหนึ่งลุงคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจะให้หลานมาเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ประเสริฐกว่าที่มีอยู่ในถิ่นมนุษย์นอกจากได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในที่สุดก็เวลาไปนั่งตรงไหนให้นั่งขัดสมาธิสมาธิเพชรพอเท้าจะปรากฏเบื้องบนคนทั้งหลายจะได้มาเห็นฝ่าเท้ามีขนอ่อนนุ่มเสร็จแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องภัย
ภัยคือความแก่ภัยคือความเจ็บภัยคือความตายคนมีปัญญาพอได้ฟังว่าคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นโทษเลยเห็นโทษถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอบวชพระพุทธเจ้าค่ะว่างั้นพอบอกว่าเห็นคนแก่เราก็จะแก่คนเจ็บเดี๋ยวไม่นานเราก็เก็บเดี๋ยวเริ่มเจ็บแล้วก็ต้องตายโสนะโกริวิสะนี่ขอบวชเลยพระพุทธเจ้าก็บวชให้พอบวชท่านเดินจงกรมด้วยพระบาทเปล่าเดินไปได้ไม่กี่ครั้งพื้นฝ่าพระบาทไม่เคยเหยียบพื้นดินหนังมันขาดเลือดไหลด้วยศรัทธาเลื่อมใสเห็นภัยในสังสารวัฏท่านเอาผ้ามามัดเท้าเดินไม่ได้แล้วเจ็บปวดไม่ทิ้งความเพียรเดินด้วยเข่าแสดงว่าคานเอาสิยืนเดินไม่ได้เดินด้วยเข่าเดินด้วยเข่าเข่าแตกอีกโอ้พระพุทธเจ้าทราบเลยว่าโกริวิสะถ้าไม่ได้รับการโปรดปรานจากพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตจะเข้าถึงความลำบากพอถึงตอนเย็นโสนะเริ่มปรารภความเพียรนั่งอยู่ที่ข้างที่จงกรมเลือดเต็มเหมือนที่เชือดโคท่านบรรยายไว้พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์เดินไปเห็นอันนี้อะไรอานนท์เหมือนที่เขาเชือดโคเลยเลือดไหลเต็มไปหมดที่จงกรมของโสนะโกริวิสะพระพุทธเจ้าค่ะโอ้ของโสนะปารกความเพียรเลือกเธอมาเฝ้าสิพระพุทธเจ้าก็ไปนั่งใต้ต้นมะม่วงแล้วก็เรียกโสนะโกริวิสะเข้ามาพระองค์เลยแสดงเรื่องปารกความเพียรให้ฟังความเพียรถ้าตึงเกินไปเหมือนสายพินที่มันตึงดีดแล้วก็ขาดความเพียรถ้าหย่อนนักเหมือนสายพินที่เมญญาดีดก็ไม่ไพเราะเสียงพินถ้าตึงพอประมาณดีดเสียงเพราะโสนะโกริวิสะเทียบเคียงการปฏิบัติว่าเราเนี่ยยกจิตขึ้นสู่ความเพียรตึงเกินไปทำให้เท้าแตกหย่อนเกินไปทำให้ความเพียรหย่อนก็เลยยกระดับจิตเทียบเคียงด้วยเสียงพินยกขึ้นสู่วิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ขณะที่ฟังพระพุทธเจ้าแสดงอุปมาด้วยพินสามสายนี่คนฟังน่ะปารภความเพียรไม่ใช่ง่ายนะนี่คนมีบารมีนะที่ได้ฟังพระพุทธเจ้าคือบารมีของท่านบริบูรณ์แล้วเหมือนดอกบัวที่มันพ้นน้ำพอพระอาทิตย์ทอแสงก็เบ่งบานทันทีนี่คนในยุคนั้นจะไปบอกว่าคนเกิดในยุคนั้นมีบุญใช่ไหมแล้วคนที่เกิดในยุคนั้นไม่บรรลุธรรมก็เยอะใช่ไหมแล้วคนเกิดในยุคนั้นด่าพระพุทธเจ้ามีไหมมีแสดงว่าเกิดในยุคนั้นมีบาปมากหรือเปล่าไม่ใช่มันอยู่ที่คนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเรามาคบธรรมของสัตบุรุษนะแปลว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้จะพูดถึงปัญญา4อย่างนะปัญญา4อย่างเกี่ยวกับอิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่ที่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนมันเป็นเหตุให้เกิดปัญญายืนกำหนดว่ายืนหนอรู้แล้วผ่านไปก็มาระลึกรู้ใหม่ยืนหนอรู้แล้วผ่านไปนั่งก็เหมือนกันนั่งหนอรู้แล้วผ่านไปก็เริ่มต้นใหม่นั่งหนอบางคนก็ไปดูพองหนอยุบหนอถูกทั้งนั้นไม่ผิดนะถูกทั้งนั้นแต่เราต้องรู้หลายอย่างพองหนอยุบหนอนางหนอเพื่อให้จิตมันไม่จมให้จิตมันตื่นคำบริกรรมเนี่ยเป็นเหตุให้เจ็บแต่บริกรรมด้วยใจนะบริกรรมด้วยใจ
ขาเรียกว่าทำความเข้าใจถูกเรื่องอิริยาบถย่อยเช่นเราเหลียวซ้ายอย่างนี้เนี่ยก่อนจะเหลียวซ้ายสติต้องมารู้ตัวเองก่อนนี่ในปัจจุบันอยู่ที่หน้าตรงพอเหลียวซ้ายปั๊บนี่ขณะเก่ากับนี่ขณะใหม่มันแยกขณะเลยเนี่ยอาโลกิเตเหลียวซ้ายก่อนจะเหลียวกลับปัจจุบันอยู่เหลียวซ้ายนี่ปัจจุบันอย่างนี้พอเหลียวปัจจุรู้ปัจจุบันเสร็จปั๊บพอเหลียวกลับปั๊บนี่รูปเหลียวซ้ายเป็นอดีตรูปเหลียวกลับเป็นปัจจุบันถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงต้องตอบว่ารูปไม่เที่ยงเป็นวิปัสสนาไหมอย่างเนี้ยไม่เป็นตอบได้เลยว่ารูปไม่เที่ยงไม่เป็นวิปัสสนาเป็นตัวกรรมฐานแต่ปัญญาที่ไปรู้เหลียวซ้ายขณะหนึ่งแล้วก็เหลียวกลับอีกความรู้ต่างหากเป็นวิปัสสนามันจึงมีสองศัพท์ด้วยกันวิปัสสนากับคำว่ากรรมฐานอุบายทำให้เกิดปัญญานะอุบายทำให้เกิดปัญญาเวลาเหลียวซ้ายเสร็จอ้าวมีคนเคาะประตูทางขวาจำเป็นมีคนมาเคาะประตูทางขวาไม่ใช่เอาหูฟังเดียวแล้วจะเห็นไหมไม่เห็นต้องเหลียวไหมต้องเหลียวขวาวิโลกีเตก่อนจะเหลียวต้องสติปัจจุบันอยู่ที่ตรงพอเหลียวขวาฟับเนี่ยขณะเดิมดับขณะเหลียวขวาจึงมีมองดูโอ้นี่เหลียวขวาแล้วเมื่อเหลียวขวารู้ว่ามีคนมาวันนี้จะเหลียวกลับสติไปที่ปัจจุบันที่เหลียวขวาเหลียวกลับฟับนี่ขณะเหลียวเก่าเป็นอดีตขณะเหลียวกลับเป็นปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าทำความรู้สึกตัวในการเหลียวซ้ายแลขวาไอ้เหลียวซ้ายแลขวาคือรูปไม่เที่ยงไม่ใช่ตัววิปัสสนาคือเอาสติไประลึกดูอาการที่เหลียวซ้ายแลขวาความรู้ที่ไปรู้เหลียวซ้ายขณะหนึ่งเหลียวกลับขณะความรู้ต่างหากเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งว่ารูปเนี่ยมันไม่เที่ยงถ้ารูปเที่ยงนั่งแล้วนิ่งใช่ไหมจะเหลียวซ้ายเหลียวขวาได้ไหมไม่ได้นั่งนิ่งคนเรียกทางซ้ายก็ทำไมไม่เหลียวซ้ายมาบ้างไปเดี๋ยวมันเที่ยงเดี๋ยวไม่เที่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เหลียวซ้ายแสดงว่าขณะเหลียวรูปเนี่ยอยู่ได้เพราะความไม่เที่ยงที่เราสวดมนต์ว่ารูปังอนิจจังนะรูปไม่เที่ยงรู้ด้วยปัญญานะรู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเกิดขึ้นข้อแรกเรียกว่าสาทกะสัมปชัญญะสาทกะสัมปชัญญะรู้ประโยชน์เดินรู้ประโยชน์แล้วจึงเดินนั่งรู้ประโยชน์แล้วจึงนั่งยืนรู้ประโยชน์แล้วจึงยืนเดินรู้นอนรู้ประโยชน์แล้วจึงนอนคำว่าสาทกะสัมปชัญญะทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการเห็นประโยชน์แล้วจึงเดินเดินนี้กุศลเกิดไหมเกิดสิขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอบางคนระยะหนึ่งมันก็คล่องดีก็เอาระยะหนึ่งตลอดไม่เป็นไรบางคนระยะหนึ่งมันไม่ละเอียดก็ระยะสองโยกหนอเหยียบหนอปฏิบัติไปแล้วสติปัญญามันเจริญนี่เขาเรียกรู้ประโยชน์แล้วจึงทำความรู้สึกตัวในการเดินนะบางคนเดินแล้วมันฟุ้งแล้วมันนั่งดีกว่าพอนั่งแล้วมันนิ่งนั่งหนอรู้ไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นั่งหนอสมาธิมันดีอยู่กับอาการนั่งแสดงว่ารู้ประโยชน์แล้วจึงนั่งเดินแล้วฟุ้งเดินแล้วมันคิดแสดงว่าเปลี่ยนซะอิริยาบถนั้นเปลี่ยนจากเดินมานั่งที่นั่งเพราะเห็นประโยชน์นี่ก็เรียกว่าสาทกะรู้ประโยชน์แล้วจึงนั่งบางคนนั่งแล้วไม่ค่อยดีหลับยืนยืนหนอเนี่ยเราทำความรู้สึกก
ายยืนตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ายืนหนอครั้งหนึ่งรู้แล้วผ่านไปก็มาระลึกยืนหนอพอหายใจก็ท้องพองพองหนอยุบหนอยืนหนอเนี่ยพอยืนเออจิตมันนิ่งอยู่กับอาการที่กำหนดรู้แต่ละครั้งแต่ละครั้งความรู้ที่ไปรู้กายยืนครั้งหนึ่งชื่อว่าเจริญวิปัสสนาครั้งหนึ่งรู้แล้วผ่านไปแล้วก็มาระลึกรู้ใหม่นี่เรียกว่าเจริญวิปัสสนาบางคนยืนก็แหมมันโอนเอ็นจะหงายหลังให้ได้นะนอนกลับนอนกำหนดอารมณ์ได้ดีนะแต่ที่เราปฏิบัติอย่าพึ่งนอนตอนนี้มันก็อยากนอนแล้วแหละอยากนอนอยากพักผ่อนโหมันเครียดปฏิบัติทั้งวันมีที่ไหนวันละ10กว่าชั่วโมงเนี่ยที่นี่แหละแล้วไม่เบรกด้วยดูสิว่าธรรมะมันจะเกิดหรือเปล่านอนนอนหนอก็หมายว่าเห็นตั้งแต่ศีรษะไปถึงแล้วนอนหนอรู้แล้วผ่านไปก็มาระลึกรู้ใหม่นอนหนอหรือบางทีไปดูอาการพองอาการยุบพองหนอยุบหนอถ้านอนแล้วสติปัญญาเจริญก็นอนนี่เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะรู้ประโยชน์แล้วจึงหนอจึงปฏิบัติในอิริยาบถนั้นนี่รู้ประโยชน์นะไม่ใช่เอ๊ะทำไมคุณจึงเดินบ่อยล่ะเดินแล้วสติปัญญาเจริญก็ควรเดินนั่งแล้วมันหลับเบลอประโยชน์มีไหมไม่มีเพราะว่าคำว่าประโยชน์ในที่นี้หมายว่ากุศลมันเจริญขึ้นสติปัญญาเจริญถ้านั่งเริ่มเบลอสังเกตนะเวลาเรานั่งมาบางทุกท่านใช่ไหมนั่งเป็นยังไงโอ้โหนั่งสมัชชแมงนะนั่งตัวตรงบางคนก็เอาจริงเอาจังยังไม่ต้องกดขนาดนั้นนะบางคนโอ้โหเกรงกลัวมันจะไม่เป็นมันเหมือนจะเล็งเอาสักอย่างนะมันไม่ต้องถึงขนาดนะเอานั่งธรรมดาเนี่ยบางคนนั่งคอหักอย่างนี้มันไอ้อย่างนี้มันไม่มีสมาธิดูแล้วนะบางคนนั่งอย่างนี้หลังขดถ้านั่งหลังขดแล้วสมาธิจะมาไหมไม่มาหรอกนะเพราะฉะนั้นทำไมเรานั่งใหม่ๆสมาธิจึงดีเพราะอุชุงกายังไงหายใจเข้าเต็มปอดนั่นคืออุชุงกายอย่างที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นการนั่งก็สำคัญนะบางท่านพอเริ่มนั่งไปนะมันล้าหลังมันน้อมลงโอไม่ไหวอะต้องยืดกายขึ้นนะทีหลังยืดกายขึ้นสาธกะสัมปชัญญะรู้ประโยชน์แล้วจึงเปลี่ยนจึงยืดกายขึ้นนี่สาธกะสัมปชัญญะรู้ประโยชน์ในการใช้อิริยาบถ2สัปปายะสัมปชัญญะรู้อาการอันเป็นที่สบายหมายความว่านั่งแล้วอิริยาบถ4เนี่ยอิริยาบถไหนนั่งไปแล้วปฏิบัติไปแล้วเดินแล้วยืนแล้วเดินแล้วนอนแล้วอิริยาบถไหนทำแล้วสติปัญญามันเจริญสมาธิมันเจริญมันสมาธิดีพูดง่ายปัญญาเจริญถ้านั่งสติปัญญามันคล่องนั่งหนอพองหนอยุบหนอนั่งหนอสลับกันไปเพื่อให้จิตมันตื่นโอ้จิตมันคล่องหายใจเย็นเนี่ยคล่องตัวนี่แสดงว่าอิริยาบถนั่งเป็นสัปปายะสัมปชัญญะอิริยาบถนั่งเป็นที่สบายคำว่าสบายในที่นี้หมายความว่ากุศลมันเจริญกุศลมันเจริญสติปัญญามันเจริญเรียกว่าสัปปายะอิริยาบถนี้เป็นที่สบายบางคนนั่งไม่คล่องเดินจงกรมขวาย่างหนอรู้ดีซ้ายย่างหนอสติปัญญาพร้อมไปทุกขณะเลยโอ้โหอิริยาบถเดินเนี่ยกุศลเจริญมากเพราะฉะนั้นอิริยาบถเดินนี้จัดเป็นสัปปายะสัมปชัญญะสัปปายสัปปายะก็แปลว่าที่สบายนั่นเองนะภาษาบาลีก็ว่าสัปปายะแปลว่าสบาย
คำว่าสบายในที่นี้ไม่ใช่ความสุขนะหมายว่าปฏิบัติแล้วสติปัญญาเจริญไม่ง่วงไม่ซึมไม่ฟุ้งนั่นแหละคือสัปปายะข้อที่3โคจรสัมปชัญญะโคจรแปลว่าอารมณ์นะโคจรรูปรูปที่เป็นอารมณ์หรือโคจรสัมปชัญญะรู้อารมณ์อันเป็นที่สบายอารมณ์ในที่นี้หมายว่ากรรมฐานกำหนดอะไรที่มันถูกจริตของเราอะนะถูกจริตของเราบางคนก็ไปพองหนอยุบหนอนถูกจริตนะบางคนเนี่ยบางคนก็ไปกำหนดอิริยาบถนั่งถูกจริตบางคนก็ไปกำหนดอิริยาบถเดินถูกจริตบางคนก็ไปกำหนดเสียงถูกจริตบางคนก็ไปนั่งหยุดใกล้ๆลมพัดลมกระทบฟั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 บกระทบที่หน้าผากเย็นกระทบหน้ารู้กระทบที่โหนกแก้มรู้กระทบที่ไหล่รู้เย็นขณะนี้กระทบพอเย็นกระทบโหนกแก้มทิ้งเย็นเก่าแล้วมารู้เย็นใหม่เป็นคนละขณะลมเย็นกระทบฟับระดับใช่ไหมลมเย็นกระทบฟับระดับกระทบหน้าผากก็ดับที่หน้าผากพอมารู้เย็นโหนกแก้มทิ้งเย็นตรงหน้าผากดับแล้วจึงมารู้เย็นกระทบที่โหนกแก้มบางทีเย็นไปกระทบหัวไหล่ที่จิตมารู้หัวไหล่แสดงว่าเย็นที่กระทบโหนกแก้มดับมันจึงมารู้ตรงนี้เป็นคนละขณะภาษาบาลีภาษาพระเรียกว่าพุทสนะแปลว่ากระทบลมเนี่ยมันกระทบระดับมันบอกว่าดีหรือไม่ดีไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีลมมีหน้าที่มากระทบเท่านั้นกระทบแล้วก็ดับที่ไหนกระทบขณะใดก็ดับขณะนั้นเนี่ยลมเนี่ยท่านจึงเรียกว่าโผฏฐะแปลว่ากระทบโผฏฐารมณ์อารมณ์ที่มากระทบผิวกายกระทบแล้วก็ดับเวลาไหนกระทบขณะใดก็ดับขณะนั้นเป็นวิปัสสนาไหมต้องคิดก่อนนะจะตอบอาจารย์ต้องคิดก่อนเดี๋ยวได้คะแนน3อีกลมกระทบและดับเนี่ยเรียกว่าลมเนี่ยเป็นรูปเพราะกระทบและดับรูปไม่เที่ยงไม่ใช่ตัววิปัสสนาเป็นตัวกรรมฐานปัญญาที่ไปรู้รูปกระทบและดับความรู้ต่างหากเป็นวิปัสสนาเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมอารมณ์ทั้งหลายที่ถูกรู้เป็นตัวกรรมฐานปัญญาที่ก็รู้เป็นวิปัสสนานี่เขาเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะบางคนไปเห็นจิตคิดเรื่องนี้เอ้าไปคิดเรื่องนี้อีกจิตอย่าไปทุกข์กับมันนะถ้าเรามาปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยจิตคิดมันเป็นหน้าที่ของจิตแต่ถ้าจิตคิดให้มีสติสังเกตโอ้จิตคิดหนอคิดเรื่องนี้เอ้าพอทิ้งเรื่องนี้เอามาคิดเรื่องนี้อีกโอ้ทิ้งเรื่องนี้ก็มาคิดเรื่องนี้เอ้าพอมารู้คิดนึงเอาไปคิดเรื่องนั้นอีกการเห็นจิตน่ะการดูจิตมีสภาพคิดรู้ธรรมชาติว่าจิตมันคิดการรู้ว่าธรรมชาติของจิตมันคิดอย่างนี้ผู้มีปัญญาเห็นจิตเก่าคิดนี้พอคิดใหม่ก็โอ้เห็นทิ้งอารมณ์นี้ไปคิดถึงเรื่องนี้เอาทิ้งอารมณ์นี้ไปคิดเรื่องนี้ถ้าเห็นจิตคิดน่ะมันเป็นนามธรรมอ๋อมันเป็นอย่างนี้ตรงจริตรู้นามอย่างเนี้ยรู้นามเป็นที่สบายนี่ไม่เหมือนกันแต่แล้วคนปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นโคจรสัมปชัญญะ3ประการ1สาธกะสัมปชัญญะรู้ประโยชน์คือกุศลธรรมเจริญ2สัปปายะสัมปชัญญะรู้อาการเป็นที่สบายและข้อที่3โคจรสัมปชัญญะรู้อารมณ์ปฏิบัติที่สบายที่ถูกจริตและข้อสำคัญอยู่ข้อที่4อสัมโมหะสัมปชัญญะไม่หลงนี่สำคัญที่สุดความบริบูรณ์แห่งสัมปชัญญะอยู่ข้อ4นะอสัมโมหะสัมโมหะแปลว่าหลงอสัมโมหะก็แปลว่าไม่หลงอสัมโมหะสัมปชัญญะคือไม่หลงว่าเป็นเรานี่สำคัญตรงนี้นะตาเห็นรูปตามีหน้าที่เห็น
จิตมีหน้าที่ไปรู้นะแต่พอเห็นทีไรเป็นใครเห็นเราใช่ไหมตู่แล้วเนี่ยตู่เป็นเราเห็นหนึ่งต้องมีนี่ต้องเห็นหนึ่งต้องมีรูปสองต้องมีตาเมื่อลืมตาปุ๊บเห็นรูปพอเห็นทีไรจิตไปรับรู้ทางตาเรียกว่าวิญญาณอะไรจักขุวิญญาณเห็นพอมองปั๊บรู้ไหมมองเห็นเสาอะรู้ใช่ไหมจำเป็นไหมต้องบริกรรมว่าต้นเสาต้นเสานั่นอันนี้เป็นบัญญัตินะถ้าเป็นต้นเสาความรู้สึกเห็นวิญญาณที่ไปเห็นทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณังอนิจจังพอคนเรียกฝั่งนี้คุณอ้าวหูเป็นไงคุณเสียงหนอเสียงมันมากระทบอะไรทบหูเสียงมากระทบหูขณะที่มองอยู่ก็จริงแต่คุณเท่านั้นเองจิตน้อมไปหาเสียงเนี่ยเสียงหนอจิตไปรู้เสียงทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณวิญญาณทางไหนดับก่อนทิ้งตาแล้วจึงไปหาหูมันเกิดไม่พร้อมกันหรอกแต่ความรู้สึกมันเร็วมากตาก็ดูหูก็ฟังเข้าใจนั่นน่ะมันไวมากจิตเนี่ยไวมากเพราะฉะนั้นวิญญาณนังอนิจจังเรียกว่าวิญญาณไม่เที่ยงในทางพระพุทธศาสนาไม่เอาวิญญาณ6วิญญาณทางตาดับจึงไปรู้ทางหูอย่างที่กำลังฟังนะฟังเรื่องนี้อ้าวพอฟังเสร็จคำนี้มาพูดคำนี้อีกรู้คำก่อนกับรู้คำหลังเป็นคนละขณะกันวิญญาณรู้ก่อนแล้ววิญญาณรู้เสียงขณะใดมันก็ดับขณะนั้นพอพูดเสียงขณะใดมันก็ดับขณะนั้นแต่ความสืบต่อก็เนี่ยนี่คือวิญญาณังอนิจจังวิญญาณก็ไม่เที่ยงเนี่ยคือไม่หลงเห็นว่าเป็นเราเห็นสักว่าเห็นนะมันจะทำลายความเห็นผิดตรงไหนเวลาเห็นเนี่ยหนึ่งรูปสองตารูปเป็นรูปภายนอกสองตาเป็นรูปภายในสามจิตไปรู้รูปทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณมีเราหรือเปล่าไม่มีมาประชุมรวมกันเข้าการเห็นจึงเกิดขึ้นเมื่อประชุมกันแล้วก็แตกสลายดับไปหมดทั้งนั้นเกี่ยวอะไรกับเราไม่เกี่ยวเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยผู้มีปัญญาเนี่ยภิกษุผู้เจริญอายตนะกถาพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บบรรลุเลยนะแต่พวกเรานี่เป็นยังไงฟังแล้วทะลุเลยนะบางทีมันจะไปอย่างนั้นอีกไม่ใช่ออกนอกกำแพงไปคือสติของเรามันไม่ไวพอนะอันนี้เรื่องของอสัมโมหะไม่หลงเดินที่เดินจริงๆนะคือกายใช่ไหมเดินน่ะจิตเดินไม่ได้ที่เดินคือกายเดินแต่พอเราเดินทีไรมันเป็นเราทุกทีนี่เพราะอะไรนี่อสัมโมหะที่เราเดินอยู่ขวาย่างเนาะความรู้สึกไปรู้ยกขณะหนึ่งก็หมดเวลายกใช่ไหมย่างขณะก็หมดเวลาย่างเหยียบขณะก็หมดเวลาเหยียบคือหมายว่าความเป็นไปของรูปกายที่เคลื่อนปรากฏจากเหยียบขึ้นมาสู่อาการยกยกเคลื่อนไปสู่อาการย่างย่างเคลื่อนไปสู่อาการเหยียบรูปแต่ละขณะมันหมดในขณะที่เคลื่อนไปนั่นแหละอะไรหมดขณะเก่าหมดไปขณะใหม่เกิดขึ้นไม่หลงว่าเป็นเราเดินที่เดินคือกายเดินหรือรูปเดินแต่ถ้าเราไม่ได้เจริญสติไม่มีคำบริกรรมประคองจิตแล้วเวลาเดินที่ไรเป็นเราเดินเห็นไหมไปสำคัญผิดที่ไม่หลงเนี่ยเรียกว่าอสัมโมหะไม่หลงที่เดินคือกายเดินแต่ถ้าไม่ได้เจริญสติที่ไรเป็นเราเดินทุกทีเวลานั่งเราก็รู้กายเป็นรูปเวลานั่งทีไรปั๊บเรานั่งเนี่ยเรานั่งนี่สัมโมหะสัมโมหะแปลว่าหลง
อสัมโมหะแปลว่าไม่หลงที่นั่งคือรูปนั่งนั่งหนอเนี่ยนี่อสัมโมหะไม่หลงเพราะฉะนั้นคือฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆอาจารย์จะพูดซ้ำอยู่นั่นแหละซ้ำซากเรารับมีดเนี่ยรับกี่ครั้งรับครั้งเดียวคมไหมมีดอะเหล็กแหนบด้วยแข็งต้องรับบ่อยๆรับบ่อยๆรับแล้วรับอีกเมื่อมันได้ที่แล้วมันจะคมการฟังก็เหมือนกันอาลาวกยักษ์ไปทูลถามพระพุทธเจ้าในยักขสัญยุตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำยังไงปัญญาจึงจะเกิดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสแก่อาลาวกยักษ์บอกว่าสุดสูสังลปเตปัญญังอัปมัตโตวิจักขโนท่านว่าบุคคลผู้เพ่งพินิจตั้งใจฟังย่อมเกิดปัญญาเพ่งคำว่าเพ่งหมายว่าสนใจฟังจดจ่อเนี่ยก็เรียกว่าอัปมัตโตวิจักขโนวิจักขโนแปลว่าเพ่งพินิจด้วยความไม่ประมาทตั้งใจในเรื่องนั้นด้วยความไม่ประมาทสุดสูสังย่อมได้ปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเพ่งพินิจแล้วก็ฟังจดจ่อและปัญญามันเกิดปัญญาเนี่ยมันเกิดปัญญาเนี่ยเป็นผลสำเร็จมาจากการฟังอาลวกยักษ์ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าเราคิดว่าจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะอาลวกยักษ์นั้นรูปร่างตัวใหญ่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ตัวเล็กนิดเดียวแล้วเราจะมองเห็นพระองค์ได้ยังไงแต่พอมาจริงๆพระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าบอกอานนท์เธอเอาอาสนะไปปูนอกวิหารทีวันนี้จะมีอาลาวกยักษ์มาเฝ้าอาลาวกยักษ์ชมกว่าสูงเป็นร้อยโยชน์ลูกตาห่างกัน50โยชน์นะใหญ่มากจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเราน้อยใจเรามันกายพิลึกพิลั่นไม่เหมือนบ้างเหมือนเมืองเขาเวลามาถึงวัดพระเชตวันพระพุทธเจ้าท่านนั่งก็จะเป็นความไม่อัศจรรย์เพราะนั่งสูงพระองค์เลยประทับสีหสยาตนอนอาลาวกยักษ์มาแทนที่จะได้ก้มดูพระพุทธเจ้าแท้ไหนได้มองหาพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้านี่อัศจรรย์จริงเราคิดว่าเราจะไปค้นหาพระพุทธเจ้าในวัดพระเชตวันที่ไหนได้เราต้องแงนหน้ามองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าเราสร้างบารมีไม่เคยก้มหน้าลงเมื่อล่างเราแงนหน้าเครื่องมูลปรารถนาความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นอนุภาพอันนี้เกิดศรัทธาเลื่อมใสเพราะฉะนั้นหม่อมฉันขอปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าค่ะเห็นไหมอาลาวกยักษ์เนี่ยต่อไปในอนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอาลาวกยักษ์ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอสุรินทราหูด้วยนั้นนะในเรื่องของสัมปชัญญะ4อย่างสัมปชัญญะ4อย่างก็คือไม่หลงไม่หลงกายเป็นเราไม่หลงจิตเป็นเราโอ้นี่ความหลงเนี่ยลำบากเหลือเกินนะลำบากเหลือเกินขาเราเอวเราปวดเนี่ยอาจารย์ก็พานั่งนานอาจารย์ก็ไม่พาหยุดพักผ่อนสักทีนะเอาก็เดินเหนื่อยแล้วก็นั่งใช่ไหมนั่งเหนื่อยแล้วก็ยืนใช่ไหมก็พักตัวอย่างเงี้ยแล้วจะให้ทำยังไงยืนเหนื่อยก็เรานั่งนั่งเหนื่อยแล้วก็เอนกายไม่ได้เอนกายเรานั่งเปลี่ยนนี่อย่าเหยียดแข้งเหยียดขาได้นะเวลาปฏิบัติเนี่ยเนี่ยเราทำเราอยู่ในที่นี่ล่ะเราปฏิบัติกันเนี่ยเหยียดขาทำไงก็เป็นการปฏิบัติพับข้างหนึ่งก็เหยียดอีกข้างหนึ่งได้นะไม่ผิดนะเหยียดขานั่งเหยียดขาเหยียดสองขาก็ได้คือหมายความว่าเราปรารภความข้อสำคัญไว้ให้เรามีสติรู้ทันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนำเรื่องสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับกิริยาบทเล็กๆน้อยๆแม้แต่คำพูด
ภาสิเตสัมปชานการีโหติทำความรู้สึกตัวในการพูดเวลาพูดบางทีดูขากรรไกรบ้างแล้วญาติโยมนะพูดคำหนึ่งก็อ้าปากคำหนึ่งแล้วปิดคำหนึ่งเห็นขากรรไกรมันอ้าเนี่ยรูปไม่เที่ยงเนี่ยเห็นกับพูดคำหนึ่งเนี่ยทำความรู้สึกตัวในการพูดพูดก็เป็นวิปัสสนานะไอ้ตัวพูดเนี่ยไม่เป็นวิปัสสนามันเป็นอารมณ์ให้เกิดวิปัสสนารูปเนี่ยถ้ารูปเที่ยงปากก็อ้าไม่ได้ญาติโยมถามว่าพูดคำหนึ่งพูดได้กี่อ้าปากคำหนึ่งพูดได้กี่คำมีที่ไหนอ้าปากคำหนึ่งพูดได้สองคำเคยเห็นไหมไม่มีอะญาติโยมนะรูปไม่เที่ยงปัญญามันไอ้อ้าปากนั้นมันเป็นวิปัสสนาตรงไหนมันไม่ได้เป็นวิปัสสนาใช่ไหมแต่ผู้เจริญวิปัสสนาไปเห็นรูปขากรรไกรที่มันอ้าเนี่ยรูปังอนิจจังแล้วถ้ารูปเที่ยงจะอ้าได้ไม่ได้อ้ามอบเนี่ยๆๆรูปหนึ่งแล้วเนี่ยหุบปากบางคนเวลาอ้าไม่เห็นพออ้าปั๊บเวลาหุบปากไงค่อยลงนะเคยสังเกตหรือเปล่าวันพรุ่งนี้สังเกตนะเวลาตักข้าวใส่ปากบางคนกำลังตักอ้ารอแล้วโอ้ไม่ต้องถึงขนาดนั้น มาหมายความว่าตักข้าวเสร็จตักหนอยกหนอมาหนอนะมาหนอบางทีมาหนอมันก็พวกอ้ารอแล้วไม่ต้องมาหนอถึงหนอแล้วจึงอ้าหนอเทหนอใช่ไหมเทหนอกินได้หรือยังยังช้อนยังอยู่ที่ปากขยับช้อนมาอมหนอแล้วทำไงวางมือเสียก่อนอย่าเพิ่งเคี้ยวมันจะบางคนเทหนอเคี้ยวเลยไม่ได้นะมือจะอย่างนี้อ่ะอันนี้คือฝึกสตินะพยายามนี่อิริยาบถย่อยส่วนมากเราจะลืมไม่เป็นไรนะอิริยาบถย่อยไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าถ้าใหญ่ได้อิริยาบถย่อยก็ได้นี่เป็นข้อสังเกตที่เราควรสังเกตจิตคิดสังเกตเรามาฝึกสติอบรมปัญญาให้สติมันไวให้ปัญญามันไวต่อการรับรู้สติมันไวอยู่แล้วล่ะปัญญามันไวแต่มันยังไม่ได้ที่เรามาฝึกให้มันชินเหมือนพระสอนตีระฆังตีแก้งเสียงหนอเลยถ้าเราใส่ใจว่าเสียงหนอแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันต้องอาศัยความชินมันเป็นไปแล้วมันจะติดต่อมันเป็นปัจจัยทำให้สติปัญญามันไวแต่ถ้าสติปัญญามันไวมันก็ละความเห็นผิดถอนความเห็นผิดวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะก็ขออนุโมทนาสาธุการนะขอบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนและพระอริยสงฆ์คุณมารดาบิดาคุณบารมีของครูบาอาจารย์ที่เราได้ร่วมกันบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้มารวมกันเป็นบารมีอํานวยอวยชัยให้คณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านเกิดสติเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในหลักสัจธรรมคําสอนเป็นแนวทางที่จะนำตนพ้นจากกองทุกข์ถึงสุขอันบวรกล่าวคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการใกล้นี้จงทุกประการด้วยเธอ